เสียดายเลยครับตัดมาดิโอโก้โอ้โหเนี่ยครับความแตกต่างอยู่ที่ตรงนี้บุรีรัมย์ขึ้นนำแล้วครับโอ้โหจากจังหวะนี้นะครับเมื่อสักครู่ที่เราดูภาพช้าอยู่เลยครับครับวลงกรกำลังจะพาบอลเข้าไปทำประตูให้ชลบุรีแต่ยิงติดเซฟศิวรักษ์สวนกลับมานี่เป็นประตูเลยครับของบุรีรัมย์ครับดิโอโก้ลุยซานโต้ครับลูกที่23ในฤดูกาลนี้ของเขาครับนี่ยิงใส่ชลบุรีได้3เกมติดเลยครับดิโอโก้ในการเจอกันทางฝั่งเจ้าบ้านชลบุรีกำลังสนุกกับการบุกขึ้นมาทำเกมเลยนะครับว่าโดนโต้มาดูทำไมท่านไหนออสวาโดครับโอ้โหออสวาโดฟิโยไหลมาทิ้งตัวพยายามตัดบอลแล้วครับปริศดาแต่ไม่ถึงครับมันก็เลยมาถึงดิโอโก้แปรสวนชนินที่ออกมาจ่ายบอลได้คมมากนะลูกนี้เด็ดขาดครับดิโอโก้ยิง3เกมหลัง5ประตูแล้วนะครับ